คลิปนี้ค่ะเราจะมาเปิดกลุ่มห่อแว่นสายตาแว่นกันแดดทั้งหมดที่มีนะคะว่ามีรุ่นไหนอยากมาไปอยากเพื่อนๆบ้างพลาดไม่ได้ค่ะแว่นดีจะทำให้เราปังค่ะโคตรชอบบอกตรงนั้นว่าอันเนี้ยรักฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนกลับพบกับฮอลอีกแล้วนะคะแล้วเชื่อว่าฮอลวันนี้เป็นฮอลที่หลายๆคนนะคะรอกันอยู่เพราะว่าวันนี้นะคะบิ๊กจะมาเปิดกลุ่มแว่นตานะคะทั้งแว่นสายตาแว่นกันแดดทั้งหมดที่มีที่บ้านนะคะมีอันไหนที่อยากไปอยากบ้างมีคนรีเควสต์มาเยอะมากว่าอยากให้รีวิวแว่นตาแต่ละอันอันไหนปังอันไหนดีอันไหนเลิศมาดูที่คลิปนี้นะคะก็อันไหนเดี๋ยวมีรูปตอนใส่อาจจะขึ้นรูปตอนใส่ให้ด้วยจะได้เป็นอะไรที่เพื่อนๆตัดสินใจได้ง่ายขึ้นนะคะแต่เดี๋ยวจะเริ่มจากอันที่ชอบก่อนเลยอันแรกเนาะว่ามีอันไหนที่อยากไปอยากเพื่อนๆมากที่สุดเริ่มขอเริ่มจากแว่นกันแดดก่อนละกันคือแว่นกันแดดอะคนถามเยอะมากว่าชอบแบรนด์ไหนอยากให้มาป้ายยานะคะส่วนใหญ่เราก็ซื้อแว่นกันแดดหลายแบบมากๆแต่ว่าจะมีทรงที่เราชอบมากๆอะไม่กี่ทรงคือบิ๊กเนี่ยจะเป็นคนที่ใส่ทรงกลมแล้วไม่ค่อยสวยคือเราจะชอบทรงที่มันมีความแบบพาด้าสวยหรือว่าใหญ่ๆไปเลยแบบยิปแซงหรือว่าเจนเทิลมอนสเตอร์อะไรเงี้ยคือจะรู้สึกว่าใส่แล้วหน้าจะดูเล็กบิ๊กว่าถ้าใครทรงหน้าแบบเดียวกับเราคือหน้ายาวแล้วก็แต่งตัวหลายๆลุคอะบิ๊กว่าแว่นกันแดดที่ควรมีอาจจะเป็นทรงที่มันแนวแบบแซ่บๆแบบเนี้ยทรงเหลี่ยมๆลีๆแบบเนี้ยคือรับรองว่าทรงแบบเนี้ยใส่สวยทุกคนแล้วก็อีกทรงนึงที่อยากให้ทุกคนมีนะสำหรับคนที่จะซื้อแว่นกันแดดหรือว่าแว่นสายตาก็คือจะเป็นทรงแบบใหญ่ๆแบบนี้นะคะมันจะใส่แล้วแบบสวยนอกจากทรงแว่นให้เข้ากับหน้าแล้วเนี่ยสีก็คือสำคัญมากแนะนำว่าสีที่ควรซื้ออะถ้าใครชอบแนว everyday look ซื้อสีเบสิกแบบติดบ้านไว้เลยพวกแนวแบบสีดำสีน้ำตาลแล้วก็อยากจะบอกว่าลายที่ทุกคนควรมีอีกอันนึงก็คือพวกลายกระแบบนี้นะคะมันจะเป็นลายตกกระมีความดูชิคดูซีลีนจะบอกว่ามันเป็นอะไรที่ใส่แล้วสวยมากแล้วก็ใส่ได้กับหลายๆลุคในการแต่งตัวด้วยนะคะเราเป็นคนชอบแว่นอะไหล่ทองเพราะเรารู้สึกว่าอะไหล่ทองมันจะทำให้หน้าเราอะดูไบรท์ขึ้นนะคะก็เดี๋ยวจะเริ่มจากอันแรกที่บิ๊กชอบที่สุดช่วงนี้ก็จะเป็นอันนี้คือภาพความสมบุกสมบันยังอยู่เพราะว่าล่าสุดเราเอาไปทริปตุรกีมานะคะอันนี้คือเลอสเปคนะคะคือเราเอฟมาจากในโฮเมโลแล้วตอนนั้นมันได้โค้ดส่วนลดซึ่งเหลือประมาณ1,000 กว่าบาทเนี่ยตอนนี้มันหมดเกลี้ยงแล้วทุกคนคือบิ๊กชอบมากอันนี้มันเป็นอะไรที่สวยดีไม่แพงราคาโอเคจับต้องได้คืออย่างของเลอสเปคเนี่ยจะเป็นแว่นจากประเทศออสเตรเลียนะคะมีทรงให้เลือกแบบเยอะแยะมากมายถ้าเข้าไปดูในเว็บนะแคทอายทรงแบบรีทรงเหลี่ยมทรงแซบทรงไหนก็คือมีหมดนะคะแต่ว่ารุ่นนี้เป็นรุ่นที่บิ๊กชอบมากที่สุดชื่อรุ่นว่า GAUCHE ไม่รู้อ่านว่าอะไรเรารู้สึกว่ารุ่นนี้เป็นรุ่นที่เข้ากับชุดง่ายแล้วก็แต่งตัวได้หลายแนวชุดอย่างเงี้ยยังได้เลยอันนี้คือสีที่บิ๊กบอกว่าควรซื้อเก็บไว้ก็คือพวกสีที่เป็นลายกระนะคะใส่แล้วสวยมากเรารู้สึกว่ามันทนคือเอาพกไปต่างประเทศอะไรเงี้ยไม่ได้รักษามากก็คือยังคงทนอยู่นะคะแนะนำว่าถ้าใครหาแว่นทนๆราคาไม่แรงมากเลอสเปคเป็นอีกแบรนด์หนึ่งที่ตอบโจทย์มากBack in my bag and I got a brag, I do this shit for real. When we was down and we had nothing, we had to share a meal. We put the shit in overdrive with no steering wheel. Shorty throw that thing back.ต่อไปนะคะเอาเป็นแบบลักชูรี่แบรนด์ขึ้นมาบ้างที่เราอยากป้ายยาทุกคนคือพี่ชอบอันนี้มากของ Prada เป็นแว่นแบรนด์เนมที่ซื้อมาแล้วรู้สึกว่าตัวเองได้ใส่บ่อยไปได้หลายโอกาสนะคืออันนี้ได้มาตอนนั้นน่าจะประมาณ 15,000-16,000 แต่ว่าตอนนี้ในช็อปคือราคามันขึ้นแนะนำว่าถ้าใครอยากได้แว่นแบรนด์เนมให้ซื้อจากพวกร้านฮิ้วหรือว่าร้านตามสยามพวกร้านออปติกร้านขายแว่นกันแดดที่มีแบบพวกแบรนด์ลักชูรี่จะราคาดีกว่าซื้อในช็อปโดยตรงรุ่นเนี้ยที่เราชอบมากคือใส่แล้วให้ความรู้สึกว่าเซเลบท่านหนึ่งดูมีความฝอแล้วก็ดูมีความแต่งตัวได้หลายแนวนะอย่างคือเราใส่ไปเมกาเกือบทุกลุคเลยแล้วรู้สึกว่าเออมันใส่แล้วมันเข้ามากจริงๆมันคล้ายๆกับของเลอสเปคแต่ว่าอันเนี้ยมันจะมีความใหญ่กว่าเห็นมาพอเทียบให้ดู2อันถ้าแว่นแบรนด์เนมอ่ะบิ๊กว่าของ Prada ทำออกมาได้ดีวัสดุดีแล้วก็ไม่ค่อยกองแกงเท่าไหร่อย่างเนี้ยถือว่าทนนะแล้วก็รุ่นเนี้ยจะมีสีดำสีขาวหลายสีมากๆเดี๋ยวเราจะขึ้นรูปให้ดูนะว่ามีสีประมาณไหนบ้างหรือสีตามซีซั่นอะไรเงี้ยเขาก็มีก็คือถือว่าเป็นรุ่นนึงที่เป็น must have ไอเทมของ Prada นะคะคือถ้าเวลาบิ๊กหยิบรุ่นนี้มาใส่บิ๊กจะชอบแต่งตัวแนวแบบสตรีทหรือว่าแนวแบบชิคๆแบบเท่ๆหน่อยอันเนี้ยจะเข้ามาอันเนี้ยลองให้ดูคือโค้ดเลยละกันอินเนอร์มันต้องเข้าไป Yeah I love them dark skin brown skin caramel you know I had to bring it to the hood like she caring silver when she keep on turning head cause when she woke that thing jiggle jiggle and we going back to back on them like we here we and we Riley this that back in my มาต่อกันที่แว่นอันต่อไปบ้างนะคะเราจะขอป้ายยาแว่นสายตากันบ้างนะคะสำหรับแว่นสายตาอันแรกที่เราอยากป้ายยาบอกเลยว่าถูกใจมากคือชอบมากใส่แล้วรู้สึกว่าสวยอันนี้จะเป็นของแบรนด์ Font Eyewear Thailand นะคะจะเป็นแว่นแบรนด์เกาหลีซึ่งจะบอกว่าข้อดีของแบรนด์นี้คือมีหลายสไตล์ให้เลือกมากๆจะมีจะแนวแบบสายฝอจะแว่นกันแดดแว่นสายตาคือมีให้เลือกเยอะสุดๆซึ่งอันนี้เป็นอันล่าสุดที่บิงเพิ่งไปตัดมาแล้วบิงชอบมากทริคในการเลือกแว่นสายตาของเราแล้วทุกครั้งเวลาที่ใส่แว่นเวลาลงวอล์กคนก็จะชอบถามว่าแว่น
ของอะไรอะไรเงี้ยเราก็อยากจะมาแชร์ทิกนะคือส่วนใหญ่เวลาบิงเลือกแว่นสายตาบิงจะชอบเลือกแว่นสายตาที่เป็นสีออกทองหรือว่าขาวทองคือเรารู้สึกว่าใส่แล้วมันจะทำให้หน้าดูไบรท์มากขึ้นนะแนะนำว่าคืออยากให้ทุกคนเวลาเลือกตัดแว่นสายตาให้ไปลองกรอบที่เข้ากับหน้าเรามากที่สุดเพราะเวลาเราลองปุ๊บอะเราจะรู้ว่าแบบไหนใส่แล้วมันจะสวยไงบางทีเราใส่สีเงินแล้วจะรู้สึกว่ามันได้ลุคน้อยได้แค่ลุคแบบเท่ๆอะไรเงี้ยถ้าเป็นแว่นสีเงินเราก็เลยคิดว่าสีทองอะมันดูมีความเข้ากับ everyday look ในการใช้งานมากกว่าแนะนำว่าให้เลือกแว่นที่เหมาะกับการแต่งตัวจะง่ายที่สุดนะคะคือส่วนใหญ่ถ้าเราเลือกเราจะชอบเลือกทรงที่กรอบแว่นใหญ่กว่าหน้านิดนึงบิงไปตัดมาจากร้านชื่อ WS Optic นะคะสำหรับใครที่อยากได้แบรนด์ฟอนต์ Eyewear Thailand นะคะไปเลือกกันได้ที่ร้าน WS Optic นะคะเขาจะเป็นคนที่นำเข้าแล้วก็จัดจำหน่ายอย่างบิงเนี่ยเคยสั่งผ่านบริการ Home Try On มาลองที่บ้านอันนั้นก็ดีเหมือนกันแต่ว่าถ้าอย่างรอบนี้เราไปลองตัดแว่นที่ร้านได้เลยเพราะว่าร้านเขาเนี่ยอยู่ตรง3ย่านเองแล้วเขาก็มีเครื่องมือวัดสายตาที่ค่อนข้างทันสมัยวัดโดยผู้เชี่ยวชาญทำให้เราได้แว่นที่ตรงกับค่าสายตาจริงๆใส่แล้วไม่มึนไม่ปวดตาแล้วก็ใครที่ต้องอยู่หน้าจอนานๆนะคะแต่ว่าไม่มีค่าสายตาเนี่ยก็สามารถนำกรอบแว่นตัวเองเนี่ยไปตัดเลนกองแสงสีฟ้าได้ตอนนี้เนี่ยที่ร้านเขาก็จะมีโปรโมชั่นแว่นบวกเลนสายตาหรือกันแสงสีฟ้าจากมือถือจะเริ่มต้นที่ 3,990 บาทด้วยค่ะคือข้อดีของแบรนด์นี้นะที่เราชอบจากที่เราใส่มาคือน้ำหนักมันเบามันมีให้เลือกหลากหลายแล้วก็คุณภาพดีนะอย่างรุ่นนี้ที่เราเลือกมาจะเป็นสีขาวทองแนะนำมากสำหรับใครที่หาแว่นสายตาที่ใส่แล้วดูหวานๆใส่เข้ากับหลายๆชุดอะไรเงี้ยใส่ไปเรียนได้ใส่ไปทำงานได้อันนี้คือน่ารักมากอย่างอันนี้มันจะเป็นทรงกรอบกลมๆเหลี่ยมๆแบบนี้ตอนที่วิ่งไปลองมันจะมีหลายสีมากสำหรับรุ่นนี้นะนอกจากสีนี้เดี๋ยวเราจะขึ้นรุ่นกับราคาให้จะมีสีขาวมีสีทองหรือว่าสีเงินธรรมดาด้วยอีกอย่างนึงนะคะที่เราชอบแว่นอันนี้คือเรารู้สึกว่าใส่แล้วมันเบาแว่นสายตามันต้องเป็นอะไรที่เวลาเราเลือกเราต้องเลือกที่มันน้ำหนักเบาไม่ถ่วงเกินไปเพราะมันจะเจ็บดังค่ะแล้วก็อีกไอเทมนึงที่วันนั้นได้มาก็จะเป็นแว่นกันแดดอันนี้จะบอกว่าราคาย่อมเยาแล้วก็มีความเท่นะคะแนะนำเลยของฟรอนต์เหมือนกันอันนี้จะเป็นรุ่นที่ชื่อว่าคัมดาวน์นะคะจะเป็นแว่นสายตาอย่างที่บอกเลยว่าเขามีหลากหลายสไตล์อย่างอันนี้ก็จะเป็นแนวเท่ๆเนาะขอเรียกมันว่าแว่นทรงจอห์นนี่เดฟแล้วกันคือเราเห็นจอห์นนี่เดฟชอบใส่แว่นสไตล์นี้แล้วหลังๆมันก็เป็นเทรนที่สายฝอเขาใส่แว่นทรงนี้กันเยอะมากเราบิงคิดว่ามันเป็นทรงที่ผู้หญิงใส่ได้ผู้ชายใส่ดีใครหาแว่นกันแดดเท่ๆช่วงนี้ที่มาอีกอันนึงก็จะเป็นรุ่นที่เป็นพวกแบบไล่สีแบบนี้นะถามว่าควรมีไหมควรมีค่ะอันนี้ถ้าแต่งตัวแนวแบบตึกเอฟแว่นอันนี้เลยเป็นทรงที่ยังไงก็ต้องมีซื้อเป็นของขวัญให้แฟนก็ได้เหมือนกันส่วนใครที่อยากได้ Front Eyewear Thailand อันนี้2อันที่เราป้ายยาไปเดี๋ยวเราจะขึ้นช่องทางจัดจำหน่ายเขาในช่องทางอื่นให้ด้านล่างนี้นะคะเผื่อเพื่อนๆเข้าไปดูกันได้ค่ะไปต่อที่ไอเทมต่อไปแว่นสายตาต่อค่ะเนี่ยเห็นว่าเป็นคนที่แบบแว่นสายตาเยอะมากคือเราจะมีหลากหลายแนวอันนี้อะเหมือนนะแต่ก็ต่างอันนี้เป็นของแบรนด์เกาหลีคืออันเนี้ยเห็นซารันใส่มาก่อนแล้วก็เคยถามมันตั้งแต่ก่อนมันไปทำเลสิกว่าของแบรนด์อะไรมันก็แนะนำมาราคาแบบประมาณ 1,200-1,500 เนี่ยราคาไม่แรงแล้วก็เป็นแว่นที่ฮิตที่เกาหลีนะคือเป็นอันเดียวกับสีเงินอันนี้ที่เราเคยใส่เป็นแบรนด์เดียวกันเวลาหาซื้อก็หาซื้อจากพวกร้านฮิ้วใน Twitter นะจะมีขายเยอะมากๆนะคะอย่างที่บิงบอกคือบิงชอบสีทองอยู่แล้วเพราะเรารู้สึกว่าใส่แล้วหน้าไบรท์เนี่ยอย่างอันนี้ก็จะเป็นขาวทองใช่มั้ยแต่อันเนี้ยจะเป็นแบบใส่แล้วก็มีสีทองส่วนตัวคิดว่าทรงนี้อาจจะไม่ได้เหมาะกับคนทุกรูปหน้าเท่าไหร่เพราะว่าเรารู้สึกว่าอย่างบางทีเราใส่พอไม่แต่งหน้าก็ดูป้ายอยู่อันนี้ข้อเสียคือเรารู้สึกว่ามันแอบหนักไปนิดนึงสำหรับการใส่แว่นตลอดเวลาถ้าใส่ทับตลอดเวลาเรารู้สึกว่าอันนี้จะหนักแว่นอันนี้นะคะของแบรนด์ยี่ห้อ OTR Glasses นะคะจะเป็นแบรนด์แว่นที่ฮิตมากๆของเกาหลีฮิตทุกรุ่นนะคะรุ่นนี้แนะนำว่าถ้าใครหาแว่นสายเการาคาดีงามไปตำของยี่ห้อ OTR แนะนำว่าพรีออเดอร์มาก็จะรอนานนิดนึงถ้าให้พูดถึง OTI อีกอันนึงที่เราสั่งมาก็คืออันสีเงินอันนี้ขาดไปไม่ได้นะคะซึ่งตอนนี้น้องหักน้องเจเล้งไปเรียบร้อยแล้วอันนั้นก็เป็นอีกรุ่นนึงที่คนถามเยอะมากเวลาไปถ่ายวอล์กว่าใส่แว่นของอะไรคืออันนั้นอะบอกเลยว่าสวยเท่ชิคเป็นแว่นสายตาที่แบบชิคๆเลยแต่ว่ามันจะเป็นสีเงินนะเพราะฉะนั้นถ้าแต่งตัวแบบทุกวันใส่แว่นอะเรารู้สึกว่าลุคมันจะใส่ได้น้อยมันจะเหมาะกับลุคแนวแบบเสื้อยืดกางเกงยีนหรือว่าแนวแต่งตัวแบบธรรมัดธแมงถึงจะเข้ากับทรงนั้นเพราะว่ามันแมนมากนะคะแว่นกันแดดกันต่อบ้างอันนี้เป็นอันที่เราชอบมากๆเหมือนกันสวยมากสำหรับสายแว่นเซเลบเวลาท่านหนึ่งบอกเลยว่าอันเนี้ยไม่ควรพลาดนะคะเป็นของ YSL นะคะคือเป็นแว่นที่ใส่แล้วคนจะชอบถามว่าของแบรนด์อะไรคืออันเนี้ยข้อดีเลยนะที่เรารู้สึกว่ามันสวยแล้วมันเก๋มากคือข้างๆมันจะเป็นโลโก้ยิบแซงแบบนี้พอใส่แล้วเรารู้สึกว่ามันดูแพงมากนะคะที่บิงไปดูที่ช็อปอ่ะมันจะมีทั้งหมด2ไซส์นะคะอันนี้จะเป็นไซส์ใหญ่จะบอกว่าไซส์ใหญ่ใส่แล้วสวยมากคือเป็นแว่นที่วันไหนไม่แต่งหน้าใส่แค่แว่นอันเนี้ยจบ
พอพูดถึงอันนี้ก็ต้องพูดถึงอันนี้บิงว่ามันมีความคล้ายกันอันนี้เขาเรียกว่าแว่นในตำนานแว่น Gentle Monster นะคะสำหรับรุ่นนี้ชื่อรุ่นว่า East Moon นะคะเป็นแว่นที่ได้มานานมากคือถ้าเทียบ2 อันเนี้ยเราจะรู้สึกว่ามันจะมีความคล้ายๆกันเนาะแต่ว่าอย่างของยิปแซงคือมิ้งบอกแล้วว่าของ YSL ใหญ่มากดูความใหญ่ถ้าใครแบบไม่ชอบใหญ่เกินไปเถอะท้าอะไรเงี้ยของ Gentle ก็เป็นอีกอันนึงที่ตอบโจทย์แล้วก็ราคาเบากว่าซึ่งตอนนี้รุ่นนี้ถ้าไปดูที่เกาหลีก็น่าจะอยู่ที่ประมาณ 8,000-9,000 เห็นว่ามันจะคล้ายๆกันเทียบ2ข้างกับยิปแซงค่ะมาต่อกันที่อันล่าสุดอันต่อไปนะคะที่ได้มาก็ของมิวมิวนะคะคือเราชอบซื้อแว่นกันแดดเพราะเราสุกว่าเวลาแต่งตัวมันเป็นการคอมพีทลุคที่ดีมากๆอันนี้อันล่าสุดที่เพิ่งซื้อโคตรชอบบอกตรงๆนะว่าอันเนี้ยรักของมิวมิวนะคะช่วงเนี้ยอินมิวมิวตั้งแต่น้องวอนยองเป็นพรีเซนเตอร์ก็คือซื้อมิวมิวเยอะมากอย่างรุ่นเนี้ยเป็นรุ่นล่าสุดที่เพิ่งออกมาเลยแหละพี่ก็ซื้อมาจากร้านพรีประมาณ10,000 ต้นๆน่าจะ12,000ซึ่งถือว่าเป็นแว่นแบรนด์เนมที่ราคาดีมากนะคะมันเป็นสวยที่มีอะไรจริงๆก็คือข้างๆมันจะเป็นโลโก้มิวมิวคือแนะนำว่าถ้าใครหาแว่นที่ใส่แล้วสวยอันนี้ก็เป็นอีกอันนึงที่ตอบโจทย์นะคะบิ๊กชอบอันนี้เพราะบิ๊กรู้สึกว่ามันไม่หนักเท่าพราด้ากับยิปแซงแล้วก็ใส่ได้ทั้งวันอะแว่นอันเนี้ยตั้งใจซื้อมาคือใส่ไปเกาหลีแล้วปรากฏว่าใส่แล้วแบบประทับใจ Dumb back in my bag and I got a brag I do this shit for real when we was down and we had nothing we had to share a meal we put the shin อันต่อไปเอาแว่นใส่ตาบ้างสลันส่งมาบอกให้ซื้อแต่ว่าไม่รู้ว่าตอนนี้ยังมีอยู่ไหมเป็นอีกแบรนด์นึงของเกาหลีเหมือนกันที่ฮิตมากๆนะคะเป็นแบรนด์ชื่อว่า View Map นะคะอันนี้เขาจะเป็น X กับ Godak Lens ซึ่งมันน่ารักมากคือบิงชอบแว่นเกาหลีอย่างนึงนะพวกแว่นใส่ตาคือเรารู้สึกว่ามันน่ารักแล้วมันก็ใส่ได้เรื่อยๆโดยที่ราคาไม่แรงจนเกินไปแต่ทรงมันก็อาจจะเป็นทรงมาตรฐานที่สำหรับคนใส่แว่นใส่ตาน่าจะชอบกันอยู่แล้วข้อดีของแบรนด์นี้คือบิงว่าวัสดุอะไรเงี้ยโอเคแล้วก็น้ำหนักไม่หนักมากนะคะคือใส่ได้ทั้งวันยังไม่หมดแค่นี้อันนี้แล้วกันอันที่คนถามมาหลายอันนี้นะคะเล็กโซล่านะคะเป็นอันที่เราใส่ไปทริปสวิตขึ้นเขาแล้วคนถามเยอะมากอันนี้คือเป็นแว่นสายแฟร์ต้องมีนะของเล็กโซล่าอันเนี้ยใครขึ้นเขาบอกเลยว่าแว่นสีฟ้าดีมากเพราะมันช่วยตัดแสงอะที่ต่างจากแว่นเลนส์สีดำปกติอะคือรู้สึกว่ามันกรองแสงได้ดีมากแล้วมันทำให้เราใส่ได้ทั้งวันอะโดยที่แบบแว่นสีดำบางทีเราใส่เราจะรู้สึกว่าคือมันมืดจนแบบมันอยากถอดอะแต่อันนี้คือมันใส่แล้วมันทำให้ภาพข้างหน้ามันดูซอฟลงอะเนี่ยเราชอบใส่มากคือถ้าวันไหนแดดแรงๆอะพี่จะชอบมาใส่ขับรถเพราะว่าเป็นแว่นที่ตอบโจทย์กับการใช้งานงานแว่นกันแดดไม่สะดุดอันต่อไปอันนี้ชอบมากเป็นอัน Gentle Monster น่าจะเป็นคอลเลคชันแรกที่เอกับเจนนี่นะคะเป็น Gentle Home คือเท่าที่ไปดูในช็อปมันไม่มีรุ่นนี้ขายแล้วแต่ก็จะเป็นรุ่นใหม่ๆที่เป็นแบบ Gentle Garden แทนแต่ว่า Gentle Home เป็นคอลเลคชันแรกที่เราสั่งมาที่เอกับเจนนี่แล้วขายดีถล่มทลายใช่ปะอันนี้ข้อดีเลยคือแมทลุคง่ายใส่กับเสื้อผ้าเนี่ยก็สวยแล้วก็แว่นน่ะมันมีความทนบิงว่าผู้หญิงใส่ได้ผู้ชายใส่ดีเหมือนกันรุ่นนี้ถ้าดูอย่างนี้คือแบบได้มากแล้วมันแต่งตัวง่ายจริงคืออันเนี้ยชุดหวานได้ชุดเท่ได้จะชุดแนวแบบชิลๆก็คือได้หมดไปต่อเรียกได้ว่าวันนี้ขนมาทางบ้านว่ามีอันไหนบ้างที่อยากมาป้ายยาท่านผู้ชมอ่ะของเซรีนกันบ้างนะคะเซรีนก็เป็นอีกแบรนด์ที่แว่นกันแดดสวยแต่ถ้าพูดถึงเซรีนอ่ะความรู้สึกเราคือแว่นเขาจะเน้นความที่ดูวินเทจเนาะคือมันจะไม่ใช่แว่นที่ดูแบบ everyday มากแต่ว่าถ้าใครเป็นสายวินเทจแต่งตัวหรูหรามาเฮาแนวแบบคุณนายท่านหนึ่งเรารู้สึกว่าของเซรีนอ่ะจะเหมาะมากคือเราชอบของเขาที่มันเป็นอะไรแบบชัดมากว่าเซรีนอย่างนี้อันนี้เป็นรุ่นขายดีมากๆที่สุดเลยของเซรีนคือถ้าใครคิดไม่ออกว่าเซรีนต้องเป็นแว่นทรงไหนอะแว่นที่มิ้งวาดตอบโจทย์แล้วก็สวยนะคะจะต้องเป็นแว่นทรงกลมของเขาสีที่คิดอีกอันนึงจะเป็นสีกระนะคะสายวินเทจจริงๆอะแนะนำว่าให้ซื้อทรงแบบวงกลมแบบนี้สวยเหมือนกันต่อไปขอเป็นแว่นแนวแบบสีสันกันบ้างอันนี้ก็เป็นอีกอันของ Le Spec ที่เราชอบนะคะเป็นรุ่น Recovery อย่างที่บอกรุ่นเนี้ยข้อดีคือถูกราคาดีงามราคาไม่แรงอันนี้จะเป็น Eco Aware Collection นะคะซึ่งอันเนี้ยมันเป็นสีชมพูคือหาทำแว่นหาทำแว่นคอนเทนต์เอาเป็นว่าใส่ไปทะเลอะไรเงี้ยเข้าแต่ว่าถ้าใส่จริงๆอาจจะแบบไม่เข้าเท่าไหร่ใส่อันเนี้ยกับบิกินี่สีสีหรือว่าแต่งตัวแนวแบบเสื้อยืดอะไรเงี้ยอยากได้แว่นที่มาคอมพีทลุคเป็นแนวสีสีอ่ะอันเนี้ยก็สวยอ
ก่อนที่จะหมดอันที่เราเพิ่งซื้อมาบ้างนะคะอันนี้คือของ Gentle Monster จริงๆอ่ะได้มา2รุ่นแต่ว่าขอรีวิวรุ่นนี้แล้วกันเพราะว่าชอบมากนะคอลเลกชันใหม่เลยของเขาเดี๋ยวเราจะขึ้นชื่อรุ่นให้นะคะอันนี้จะราคาอยู่ที่ประมาณ 8,000 แว่น Gentle Monster ถ้าใครไปเกาหลีก็คือน่าเก็บคือส่วนตัวคิดว่าอันนี้เป็นอีกทรงนึงที่จะไม่ซ้ำอันอื่นแล้วก็สวยแต่ว่าข้อเสียคือเรารู้สึกว่ามันดูแบบไม่แข็งแรงเท่าไหร่คือถ้าทับน่าจะไปเลยเนี่ยคือมันจะเป็นคนละสไตล์กันเลยแล้วก็แนะนำว่าเวลาซื้อแว่นก็ลองซื้อหลายๆสไตล์ก็ได้อย่างอันเนี้ยจะไม่ใช่ดำแบบดำ 100% มันจะออกแบบน้ำตาลน้ำตาลหน่อยอันเนี้ยส่วนตัวนะสาวเท่ต้องเอฟรุ่นนี้นะคะของ Gentle มันก็น้ำหนักเบาใส่ได้ตลอดแหละแล้วก็แมทกับเสื้อผ้าหรือว่าแมทกับลุคอะง่ายนะคะเจอสเปคเนี่ยคือเรารู้สึกว่าราคามันดีแล้วก็เลยตำหนิอันนึงอันเนี้ยเป็นอีกรุ่นนึงมันเป็นแนว Cat Eye เนาะซึ่ง Cat Eye อันเนี้ยข้อดีคือเรารู้สึกว่ามันสวยแต่ตอนแรกวิงไม่เห็นแล้ววิงก็ไม่ชอบอย่างนึงคือวิงรู้สึกว่ามันทำให้ดูแบบดูแปลกอะก็คือมันมีสีทองๆตรงนี้คือถ้ามันไม่มีมันจะสวยมากเลยนะสำหรับเรารู้สึกว่าแบบอันเนี้ยเป็นอีกทรงนึงนะสำหรับคนหน้ายาวหรือว่าหน้ากลมอะไรเงี้ยใส่ได้หมดเลยก็จะเป็นพวกทรง Cat Eye นะใส่แล้วมันจะให้ลุคที่ดูเฉียวแล้วก็ดูแซ่บขึ้นมากๆนะคะที่ชอบนะอีกอย่างนึงคือนอกจากมันราคาถูกแล้วทรงเนี้ยก็ให้ลุควินเทจเหมือนกันแนวแต่งตัวใสๆอะไรเงี้ยอาจจะไม่เหมาะกับทรงนี้เท่าไหร่แนะนำว่าให้ไปทรงแบบเรียบๆธรรมดาจะเข้ากว่าโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะเราก็มาฮอลเปิดกลุ่มแว่นตาทั้งหมดที่เรามีที่บ้านนะคะว่ารุ่นไหนดีรุ่นไหนควรเอฟรุ่นไหนไม่ควรเอฟนะคะส่วนใหญ่เราก็มาป้ายยาคืออันนี้เป็นแว่นที่คัดมาแล้วว่าซื้อมาแล้วใช้แล้วแบบรู้สึกว่าชอบแล้วก็อยากจะมาแชร์นะเผื่อใครกำลังมองหาแว่นกันแดดทางแบรนด์เนมหรือว่าแว่นสายตาในการเลือกซื้ออยู่ก็คร่าวๆประมาณนี้นะคะหวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้กันค่ะอย่าลืมว่าชอบกดไลค์ใช่กดแชร์